ร่วมเปิดศึกโดยพาแคร์เบสซี่แชมพูเปลี่ยนสีผมไทยประกันชีวิตกลับมาแล้วครับผมเอาอันนี้เป็นไงอยากจะดีหรืออยากจะเลวอุ๊ยแล้วแต่อาจารย์ลิงเลยแล้วแต่อาจารย์ลิงจักกะดูนาสีและสีแรกงั้นเอาเรื่องไม่ดีแล้วกันโอ้ถือว่าเป็นการเตือนภัยครับผมงั้นเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้ระวังอุบัติเหตุราศีมังกรครับผมพี่บาสใช่ครับมังกรช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องติดขัดๆเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่เรื่องการเงินเนี่ยก็ยังโอเคยังพอได้อยู่แต่ว่าถ้าสมมติว่าหามาได้เยอะก็จะใช้ออกไปเยอะเหมือนกันราศีมังกรแต่จะดวงเรื่องอุบัติเหตุกับระวังเรื่องของรักจะสูญหายก็คือจะเสียของรักนั่นเองแล้วก็อาจจะมีอุบัติเหตุด้วยก็เลยตอบเป็นพี่บาสสมรักครับผมพ่อหมอพี่พระตอบว่าราศีธนูทำไมอ่ะปนัดดาคือคนที่จะได้รับอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะนอกจากจะมีคนส่งไปให้แล้วเนี่ยก็จะเกิดจากการดวงไม่ดีด้วยอ่ะใครส่งอะไรไปให้อุบัติเหตุโหแล้วนี่งงเหมือนกันก็ส่งไปให้ปุ๊บก็เลยได้รับอุบัติเหตุคนจะได้รับครับพอคนจะได้รับอุบัติเหตุจะต้องมีคนส่งไปให้เขาถึงจะได้รับได้อุบัติเหตุครับไม่ใช่ EMF จะบ้าเหรอก็เลยคิดว่าพี่บุ๋มเนี่ยทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับเดินทางบ่อยอะไรบ่อยทำดีใช่แล้วมีศัตรูเยอะด้วยเป็นคนสวยมีคนเก่งมีความสามารถย่อมมีคนอิจฉาริษยาเยอะพี่เปรี้ยวจะคิดเห็นเช่นไรพี่เปรี้ยวตอบว่าราศีธนูพี่ตอนแรกกันเลยกับพี่พลาก็เห็นพี่บุ๋มเนี่ยมีกิจกรรมเยอะเช่นกันก็เลยคิดว่าน่าจะแบบมีเฉียวๆชนๆหรือแบบนิดนึงไหมเดินทางบ่อยอาจจะแบบพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยเบลอๆอาจจะไม่ได้ทำงานยิ่งใหญ่เพราะพี่เขาเคยบอกว่าเขานอนแค่วันละ 3-4 ชั่วโมงเองใช่ค่ะก็น้องแพลวพี่แพลวตอบว่าราศีมังกรพี่บาสเขามีกิจกรรมคือต่อยมวยอะไรอย่างเงี้ยด้วยมันมีโอกาสที่จะพลาดได้เอาดูดร.บุ๋มจะตอบใครนะครับกลัวพี่บุ๋มตอบว่าราศีมังกรพี่บาสค่ะพี่บาสทำไมเพราะอะไรคะเพราะว่าตามอาจารย์ชาวไม่ใช่เพราะว่าพี่บาสเนี่ยเคยถ่ายหนังด้วยกันแล้วแกชอบแบบขับรถเองก็อาจจะแบบอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอะไรแค่นี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้มาถึงตาคุณแล้วมีคนตอบพี่เยอะด้วยพี่บาสตอบว่าราศีนี่เลยทำงานไม่หลับไม่นอนเนี่ยพวกที่เป็นเจดีเนี่ยดีเจดีเจชาวเฮ้ยราศีกันคือไม่ได้ชาวนะชาวเขาโดนไปแล้วอุบัติเหตุใช่ไหมครับอาจจะเป็นราศีนี้ก็ได้เพราะราศีนั้นโดนไปแล้วเนี่ยใช่ไหมราศีเดียวกันโดนแล้วราศีนี้ระวังก็คือราศีเดียวกันไงราศีนี้แหละราศีอะไรวะราศีกันเนี่ยแต่อาจจะไม่ใช่คุณชาวเขาโดนไปแล้วไงอาจจะเป็นคนอื่นแต่เป็นคนราศีคุณอยากรู้อะไรกับเขาคุณถามผมโอเคอธิบายให้คุณเองโอเคเรียบร้อยพี่อีจุ๊บจิ๊บตอบว่าราศีราศีกันครับทำไมจับมือดีนะจับมือดีนะจะจับตรงไหนเนี่ยนะไอ้เท่า2ตัวแน่นแน่พี่ชาวเช่าเพราะว่าพี่ชาวเนี่ยเขาเป็นดีเจคือเขาจัดรายการเงี้ยอาจจะกลับบ้านดึกด้วยดึกแล้วใช้รถใช้ถนนบนท้องถนนนะช่วงดึกเนี่ยเขาก็เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วแต่ช่วงนี้นี่ปลอดภัยแล้วเพราะอะไรเพราะผมกลับเช้าเลยทีเดียวเออเป็นคนนำแสงสว่างสู่บ้านมันต้องอย่างนี้ติดกล้องยังที่รถอะติดกล้องยังติด14ตัวในรถก็ติดด้วยครับแต่บอกเลยถ้าวัยรุ่นมาล้อมพี่ชาวแล้ว11เอาพี่ชาวไม่ลงอ่ะเฮ้ยเขาแข็งแกร่งเหรอเขาว่าจะลงมันก็อุ้มขึ้นมาเตะโอ้ยโหดร้า
ายแล้วนนตอบว่าราศีกันพี่ชาวครับเพราะอะไรคะทำไมคะโอ้อันนี้จริงๆไม่ค่อยแน่ใจครับไม่ค่อยน่าจะเดาเอาแล้วก็อย่างที่บอกว่าพี่กับดื่นๆอะไรเงี้ยซึ่งเออมันก็เออแล้วเราอ่ะเรากับดื่นๆไหมไม่ครับไม่กลับเลยอยู่ตรงนั้นเลยกับเช้าเหมือนกันอยู่แช่ตรงนั้นไปเลยอยู่แช่ตรงนั้นเลยแช่ไว้เฮ้ยสมัยก่อนร้องเพลงนี่นี่หว่าอะไรอ่ะไอโอมโอมเพียงเพียงไหมครับลองให้ท่อนหน่อยไปแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตอนเนี้ยก็อยากฟังกูนึกได้ว่าเราคิดอยู่ว่าเอ๊ะไอ้นี่มันเป็นใครนี่เราอยู่กันมา4สัปดาห์นะนี่เดือนนึงแล้วเนี่ยก็ไปถามก็เห็นว่าประเด็นแบบมึงหลอกมึงอะไรก็ได้ในแบบนกเอาท่อนเดียวนึงพอเอาอม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 โอ้จบๆแค่นี้ผมอยากได้ยินแค่นี้ขออย่างโอ้มันอ่ะแต่แค่นี้เหรอก็อย่าฟังโอมเนี่ยมันโอมพ่อเนี่ยโอมแค่เนี้ยโอมมันพ่อไม่ต้องไปถึงเขาหรอกเดี๋ยวผมโอมให้ก็ได้น้องจ๋าน้องอายสอนสวรรค์น้องอายตอบว่าราศีพี่จุ๊บพี่จุ๊บจิ๊บเพราะน้องก็มองว่าพี่จุ๊บก็ทำงานเยอะเหมือนกันเออก็สมควรที่จะโดนอุบัติเหตุไม่ใช่แบบอย่างที่น้องนนท์บอกอุบัติเหตุมันเกิดได้กับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็เดินก็ไม่ได้ใครทายพี่เลยเนาะน้องก็เลยทายพี่ดีกว่าอาจารย์ตอบว่าราศีราศีสิงห์น้องแพรเมื่อกี้คุยกับเขาตอนพักนะฮะก็เขาเดินทางบ่อยแล้วก็ไปนู่นไปนี่ท่องเที่ยวบ่อยฉะนั้นเขาเป็นคนตัวเล็กด้วยเดินเดินท่องเที่ยวอยู่อาจจะโดนคนเหยียบได้เคยโดนเหยียบจริงนะฮะเคยโดนเหยียบเหรอใช่หนูนอนอยู่ตอนพี่ไปเดินป่าแล้วแบบเราก็พักอยู่อย่างเงี้ยเขาบอกว่าเทรนเนอร์บอกว่าถ้าเหนื่อยก็ถอดรองเท้าอะไรพักผ่อนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็นอนอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนมาเหยียบอุ้มเหยียบไหนเหยียบที่ขาเขาแบบเขาบอกว่าขอโทษมองไม่เห็นเพราะว่าไอ้ฟอยเคยเล่าว่าแบบว่าเดินเดินด้วยกันอยู่คนก็เยอะมากเลยเดินเดินไปเอ้าแพลวหายหาไม่เจอใครช่วยหาก็หาไม่เจอติดอยู่กันแหละไปติดอยู่ตรงซอกนิ้วครูอ้วนครูอ้วนครูค่ะครูตอบว่าราศีดิฉันตอบว่าราศีมังกรพี่บาสทำไมถึงเป็นพี่บาสครับครูครับบางคนแหวกใช่ไหมคะแต่ดิฉันขอพ่วงค่ะคืออยากถูกมากอะอยู่มาเดือนนึงแล้วยังไม่มีสักทองเลยก็เลยขอพ่วงพี่เฉาหน่อยเพราะพี่เฉาตอนนี้เขากำลังเฮี้ยนมากกำลังเฮี้ยนเฮี้ยนเฮี้ยนเหรอคำสักคำหนึ่งที่ไม่ใช่เฮี้ยนนะไม่ตายเฮี้ยนลักษณะคล้ายๆต้องตายแล้วเพื่อนจ๋าครับเพื่อนจะตอบว่าราศีมังกรพี่บาสพี่บาสทำไมได้ทองกับเขาบ้างตอนแรกเนี่ยจะตอบแม่บุ๋มเออทำไมไม่ตอบอ่ะแล้วพอไล่ๆดูอาการพี่เขาอะไรเงี้ยดูอาการดูอาการหมายถึงอาการนอนน้อยพี่เขานอนน้อยทำงานเยอะอะไรเงี้ยที่พี่เขาบอกก็เลยตอบเป็นพี่เขาแทนแล้วกันร้องโอมหน่อยร้องโอมหน่อยไม่โอมไม่ได้โอมโอมหน่อยโอมเอาหนึ่งสองสามโอมโอมมันต้องโอมครับเดี๋ยวโอ้โหเดามากเลยนี่มือนึกที่ตบเข้าไปเนี่ยลักษณะเหมือนแก่กันพี่บ้านต้องให้ครูอ้วนเป็นคนนำสอนเนี่ยครูสอนอ่ะต้องให้ครูอ้วนสอนก่อนอื่นเลยเพื่อนต้องเปิดตาก่อนค่ะเพื่อนทำตามค่ะเพื่อนเปิดตาเออถูกต้องเปิดปากหายใจมันมีเสียงกันด้วยอ่ะโถงต้องมันจะได้รู้ด้วยว่ามันมีลมเข้าไปอุ้ยเสื้อขาดใช่ไหมไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพอใจหรือยังพี่โอ้โหน้ำเสียงครูอ้วนนี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับตอนนี้พี่บาสคงได้ฟังกันสมใจแล้วงั้นเราไปฟังเฉลยกันเลยดีกว่าปันทิ้งโอ้ไม่ต้องโอมแล้วราศีที่ไหนช่วงนี้ระวังอุบัติเหตุคือราศีมังกรมีคนตอบถูกนะครับสุดยอดราศี